ันนี้ลีลาการผัดข้าวนี่เด็ดดวงมากเหมือนไปอยู่เมืองจีนมาเลยเริ่มมาก็ใส่ไข่5ฟองกันเลยทีเดียวเชียวใส่น้ำมันกระบวยเล็กลงไปแล้วก็ตีไข่ใส่ลงไปกระทะนี่เป็นกระทะเหล็กใหญ่มากแล้วก็ตะหลิวก็เป็นตะหลิวโค้งซึ่งมีองศาของการโค้งเทียบเท่ากับกระทะเลยทีเดียวเชียวใส่ผักลงไปใส่ข้าวลงไปแล้วทำการผัดถ้าเป็นตะหลิวตรงนี่พ่อค้าบอกไม่สามารถเข้ากับกระทะใบนี้ได้นะเพราะทำการดัดมาเรียบร้อยใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่พริกแล้วก็ใส่เครื่องเทศลงไปนี่ผัดแป๊บเดียวสีสวยอันนี้เหมือนใส่น้ำยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำใส่ต้นหอมตามเข้าไปแล้วก็ทำการผัดด้วยความร้อนสูงอีกหนึ่งรอบเมื่อสีสวยแล้วก็ทำการโปรยทาน2ปื้ดนะฮะเพื่อให้มันหกเลอะเทอะตามสูตรลีลาการตักใส่จานนี่ก็ไม่ธรรมดานะนี่การแบบโยนข้าวขึ้นไปแล้วก็เอาจานมารับนี่ปึ๊บนี่สุดยอดเลยจะบอกว่าจานที่3นี่ได้น้อยกว่าเพื่อนนะเพราะว่าจานที่1นี่โคตรพูนเลยอันนี้คือจานที่1ย้ายไปแล้วเขามีระบบกล่องสุ่มนะร้านนี้เป็นระบบจานสุ่มนะบางจานได้เยอะบางจานได้น้อยสิ่งที่ขาดไม่ได้ของอินเดียก็ต้องเป็นหอมแดงแต่สิ่งที่เหมือนกับบ้านเราคือกินข้าวผัดกับมะนาวนี่โหยนี่เมืองไทยลอกสูตรจากอินเดียมาแน่ๆเลยเสียบช้อนอันจิ๋วลงไปเนี่ยเทียบกับจานนี่คนละเรื่องเลยผักชีโรยหน้าแล้วก็พร้อมเสิร์ฟ